This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เรามีคนแก่เพิ่มมากขึ้นขณะที่สัดส่วนของแรงงานรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ระบบมันน้อยลงแต่คนทำงานเอาเงินตรงนี้ไปช่วยผู้สูงอายุเพื่อเป็นเบี้ยชราภาพหรือว่าจะเป็นเงินสำหรับการที่เป็นเบี้ยกองทุนผู้สูงอายุอะไรก็ว่ากันไปเพราะต้องบอกว่ามันเป็นความไม่สมดุลกันในเรื่องเชิงประชากรศาสตร์นะครับเพราะมีความหมายว่าผู้สูงอายุแน่นอนว่าคงจะต้องใช้กองทุนประกันสังคมที่เยอะขึ้นการออกแบบระบบการจัดการรายได้ยามชราภาพเนี่ยอันนี้ภาครัฐจะต้องคิดแบบบูรณาการแล้วมองให้มันรอบให้มันครบทุกมิติเพราะอย่าลืมว่าเวลาที่เราจะตรวจสอบว่าไอ้กองทุนต่างๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐความโปร่งใสมันไม่มีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับผมวิชัยวัชราทิตครับในวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องประเด็นค่อนข้างใกล้ตัวนะครับคือเรื่องของประกันสังคมครับวิชาครับครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงสักเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับประกันสังคมว่าเอ้ยกองทุนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะล่มสลายภายในระยะเวลาอีก30ปีข้างหน้าแล้วมันถูกพูดถึงในสภาด้วยประเด็นเป็นอย่างนี้ฮะคือหลายคนมองว่าประกันสังคมเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราจ่ายไปแล้วเราจะได้ใช้เมื่อไหร่ยกเว้นว่าระหว่างปีเราไปทำฟันใช่ไหมมันก็จะมีสิทธิการรักษาพยาบาลแต่มันจะมีอีกส่วนนึงอ่ะที่มันจะบวกกับในเบี้ยผู้สูงอายุหรือว่าเงินเพื่อการชราภาพพูดง่ายพอเราเกษียณจากการทำงานในระบบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงินก้อนนี้โดยอัตโนมัติมันจะคล้ายๆกับระบบราชการที่เขาก็จะมีพวกกบข.หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเขาไม่ใช่แบบบำนาญแบบราชการแต่มันจะมาจากสัดส่วนของเงินที่เราจ่ายประกันสังคมทุกเดือนทุกๆเดือนแบบเนี้ยสะสมไปแล้วก็ถัวเฉลี่ยออกมาว่าในช่วงอายุ60เป็นต้นไปแล้วอ่ะคุณจะได้เข้ามาเดือนเท่านั้นเท่านี้บาทเท่านั้นเท่านี้พันบาทความท้าทายก็คือปัจจุบันสังคมบ้านเราเป็นสังคมสูงวัยนะครับใช่มันแล้วมันจะยังไงเพราะว่าคนก็มีอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเงินก้อนนี้ก็จะถูกใช้กับคนที่เป็นคนที่สูงอายุมากขึ้นหรือเปล่าใช่ฮะสมมติริชาร์ด30กว่าจะไปถึงวันนั้นเงินจะหมดแล้วหรือเปล่าผมไม่รู้นั่นคือสิ่งที่คนคอนเซิร์นแล้วกลัวมากคือต้องบอกงี้ครับว่ากองทุนประกันสังคมเนาะมันเป็นกองทุนที่ไม่ได้แบบว่าจะต้องหาผลกำไรสูงแล้วกันแต่ไอการที่เราแบบไม่ได้ลงทุนเงินก้อนนี้ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่มันจะได้เปอร์เซ็นต์สูงก็ว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยเขาไปลงทุนกับเช่นพันธบัตรรัฐบาลซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงต่ำกว่าต่ำกว่าแต่สัดส่วนของการที่จะได้เปอร์เซ็นต์มันก็จะต่ำลงไปด้วยโอ้พูดง่ายสมมติพันธบัตรรัฐบาลคือสัญญาไปเลยเช่น 5% ครับก็ฟิกซ์อยู่แค่นั้นแต่ว่ามากกว่านั้นก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ไม่เสี่ยงเพราะมันฟิกซ์ไปแล้วใช่ก็คือพูดง่ายเป็นกองทุนที่เอาไปปั๊บเนี่ยความเสี่ยงน้อยเพราะนั้นผลได้อาจจะต่ำไปด้วยนิ่งๆหน่อยอนุรักษ์นิยมหน่อยพอมันมีประเด็นแบบนี้ออกมาทางประกันสังคมเองเขาก็ออกมาจะผมไม่เรียกว่าเป็นแก้ข่าวอะไรแต่ว่าออกมาข้อมูลอีกด้านนึงก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่น่ากลัวแบบนั้นนะว่ามันจะล้มหรือไม่ล้มอะไรเพราะแบบนี้ทางด้านของโฆษกของกระทรวงแรงงานเขาบอกว่าไอ้เรื่องของผลตอบแทนของกองทุนประกันสังคมในปี2564เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 4.91% หรือว่าคิดเป็นจำนวนเงินในประมาณ 79,000 ล้านบาทเพราะถ้าหากว่ารวมกับเงินสมทบอื่นๆต้องอย่าลืมว่าประกันสังคมเขาไม่ได้อยู่เดียวๆนะเขาก็มีเงินสมทบจากตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นกองทุนอื่นๆเข้ามาเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.31 แสนล้านบาทครับถามว่าพอไหมมันยังคงเพียงพออยู่ณปัจจุบันคือไอ้เงินสมทบตรงนี้อย่าลืมว่าบวกกับกำไรดอกเบี้ยจากการลงทุนในกองทุนต่างๆจากตราสารหนี้บ้างจากอะไรบ้างจากพันธบัตรรัฐบาลแม้ว่ามันจะน้อยในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แต่คือมันก็ค่อยๆสมทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยกเว้นเลยในกรณีที่แบบสมมุติเราเจอเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงอีกแล้วเจออย่างเช่นเราเจอโควิดเงี้ยวิกฤตมันก็ต้องดึงเงินตรงนี้ออกมาใช้เพราะว่าอย่าลืมว่าพอเจอเหตุวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานปุ๊บอะมันก็จะมีคนตกงานเยอะมีคนหยุดทำงานเยอะคนก็จะขอใช้สิทธิ์ประกันตนรายได้จากประกันสังคมที่เราเคยจ่ายไปก็จะแบ่งมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือยามตกงานอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะก็ยังคงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้อ่ะอันนี้อาจจะต้องมาดูในเงื่อนไขว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนได้ไหมว่าสามารถเพิ่มหรือว่าลงทุนในกองทุนหรือว่าในอะไรที่มันมีความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้เสี่ยงขนาดลงทุนในหุ้นหรืออะไรเพื่อให้สามารถมีเงินจากผลกำไรตรงนี้มาได้บ้างก็ยังดีอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่เฮียบอกไปสังคมผู้สูงอายุเรามีคนแก่เพิ่มมากขึ้น
ขณะที่สัดส่วนของแรงงานรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ระบบอ่ะมันน้อยลงแล้วมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆพูดง่ายว่าเราอ่ะมีคนทำงานลดลงแต่คนทำงานเอาเงินตรงเนี้ยไปให้คนแก่ดูแลเพราะหรือว่า60แล้วอ่ะถ้ามันยังใช้เกณฑ์นี้นะ60เกษียณเขาก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้าสู่กองทุนประกันสังคมแล้วไงแต่คนที่เป็นรุ่นวัยทำงานอย่างเราเนี่ยแหละยังต้องจ่ายเงินเข้าสู่กองทุนเพื่อปันเงินส่วนหนึ่งไปช่วยผู้สูงอายุเพื่อเป็นเบี้ยชราภาพหรือว่าจะเป็นเงินสำหรับการที่เป็นเบี้ยกองทุนผู้สูงอายุอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นความไม่สมดุลกันในเรื่องเชิงประชากรศาสตร์นะครับเพราะมีความหมายว่าผู้สูงอายุแน่นอนว่าคงจะต้องใช้กองทุนประกันสังคมที่เยอะขึ้นในขณะที่คนที่จ่ายสมทบเองอาจจะเป็นคนที่บอกว่าแล้วในอนาคตเนี่ยจะได้ใช้ผลประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองสมทบไปหรือเปล่ายิ่งรูปแบบการบริหารเงินจะเป็นรูปแบบที่ไปลงทุนกับสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงก็มีความหมายว่าอะไรครับผลตอบแทนต่ำเป็นเงาตามตัวไปด้วยทีนี้มีการเสนอทางออกเพิ่มเติมเลยไหมครับริชาร์ดครับมีอยู่หลายหน่วยงานแบงก์ชาติก็พูดทางด้านของทางมูลนิธิป่วยอุบัติกรเองก็พูดหรือแม้กระทั่งนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เองก็พูดคือต้องบอกงี้ครับว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้เพราะถ้าอนาคตเนี่ยไม่วางแผนกันอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วปัจจัยต่างๆที่เขามองก็คือว่าการออกแบบระบบการจัดการรายได้ยามชราภาพเนี่ยอันนี้ภาครัฐจะต้องคิดแบบบูรณาการแล้วมองให้มันรอบให้มันครบทุกมิติครบทั้งองค์ระบบมากขึ้นแล้วก็วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ให้มันครอบคลุมมากที่สุดเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ประเทศไทยอ่ะเวลาที่เราจะตรวจสอบว่าไอ้กองทุนต่างๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐอะความโปร่งใสมันไม่มีความโปร่งใสมันอาจจะไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดว่าจริงๆแล้วที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเอาไปลงทุนถูกที่ไหมเพราะก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นเนาะว่าหน่วยงานภาครัฐเองที่เขามีกองทุนเหล่านี้เขาก็ไปลงทุนในหุ้นในอะไรที่มันสุดท้ายมันก็มีประเด็นเรื่องของบริษัทหุ้นมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าเอ้ยในเมื่อเงินนี้เป็นเงินของประชาชนต้องตรวจสอบได้นะครับสองก็คืออันนี้น่ากลัวสุดเพราะผมเชื่อว่าหลายคนถ้าเกิดว่าเรามีการแก้เกมตรงนี้มาไม่รู้นะจะเป็นประท้วงเหมือนแบบแถวยุโรปหรือฝรั่งเศสอยู่ก็คือการขยับยืดอายุเกษียณจาก60เป็นจะ65หรือ62ปีอ่ะถือว่ามันก็ยืดกันหมดอ่ะเอ้าก็คุณเกษียณช้าไปบางคนก็มองว่าก็รออยู่นะปรากฏเอายังไม่ถึงอีกเหรอแต่อย่างนี้อย่างบางคนเขามองว่าพอถึง60อ่ะมันอยากจะถึงช่วงแลนดิ้งอยากพักแล้วไม่ใช่มีหลายคนที่เขาบอกว่า60ฉันยังมีแรงอยู่บางคนเขาก็อยากรู้สึกอยากพักแล้วแล้วเขาอยากนอนกินเงินสบายๆมันก็มีอ่ะอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสที่อย่างที่เราเห็นกันเรื่องของการประท้วงในการขยับขึ้นในส่วนของอายุเกษียณก็เขาบอกว่าพอมันปรับขึ้นเสร็จปุ๊บอะแรงก็ไม่ได้เท่าเดิมสมองแน่นอนมันก็ต้องแบบ ชะลอตัวไปตามวัยตามอายุอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วอะพอเขายังต้องลากชีวิตตัวเองต่อไปนั่นหมายความว่าเขาก็ยังคงไม่ได้ใช้เงินที่เขาเก็บสะสมมาทั้งชีวิตต้องรอไปอีก2ปีหรือ5ปีแต่ผลที่ตามมาคือว่าโอเคมันมีเงินเข้ามาก็จริงนะแต่สิ่งที่หลายคนคอนเซิร์นมากกว่าคืออายุของคนที่อยู่ในวัยทำงานมันไม่สมดุลกับคนแก่ไงพอคนทำงานมันมีสัดส่วนน้อยอ่ะคนวัยทำงานแบบ25ถึง35ถึง40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังแบบโอ้โหพัฒนาตัวเองโกยเงินโกยทองมาแล้วก็ไปจ่ายภาษีจ่ายประกันสังคมแต่พอไอ้คนกลุ่มเนี้ยแก่ไปเราไม่ได้มีคนใหม่ๆเกิดขึ้นมาปัญหาคือคนกลุ่มเล็กๆที่อายุวัยหนุ่มสาวแบกคนแก่จำนวนหลักหลายล้านคนแทนที่เราจะได้ใช้เงินอย่างแบบว่าไอ้ที่เราเก็บมาครับกลายว่าเราก็ต้องแบบสะสมไปทางเนี้ยให้คนสูงอายุที่เขามีสัดส่วนมากกว่าคนหนุ่มสาวนั่นเองครับต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องของความท้าทายเชิงประชากรศาสตร์ไม่เฉพาะบ้านเราอย่างเดียวครับถ้าเราลองมองไปดูอย่างที่เราเคยรายงานไปแล้วเช่นกรณีเกาหลีใต้เนี่ยคนเด็กเกิดใหม่มีจำนวนน้อยกว่าคนที่เสียชีวิตนะครับมีความหมายนะครับว่ายิ่งวันแล้วเนี่ยจะมีโครงสร้างประชากรที่มีคนอายุเยอะมากขึ้นประเด็นก็คือว่าคนที่อายุมากขึ้นอย่างนี้ครับริชาร์ดจะพบว่าอยู่ยาวขึ้นแข็งแรงขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองมาดูนะครับข้อเสนอนะครับจากทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองท่านก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็สื่อสารมวลชนด้วยท่านมีข้อแนะนำที่น่าสนใจมากครับเอาข้อแรกเลยในเมื่อบอกประกันสังคมอาจจะต้องมีภาระในเรื่องของการรวมนะครับเรื่องชราภาพไปด้วยก็แยกมันออกมาสิถ้าเกิดแยกออกไปปั๊บก็มีความหมายว่าจะได้แยกเห็นเงินชัดเจนเลยว่าส่วนนี้ประกันสังคมดูแลคนที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวก้อนหนึ่งในขณะที่ชราภาพอันนี้ก็แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองครับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มครับตอนนี้เรา 7% ใช่ไหมครับท่านบอกว่าลองแบบนี้ไหมเพิ่มเป็น 10อย่าตกใจนะครับอีก 3% ที่เพิ่มขึ้นมาไม่ได้หายไปไหนอีก 3% เนี่ยสมมติว่าเรามีการใช้จ่ายและจ่ายแวตเนี่ย 10% ครับจะมีการบอกเอาไว้ว่าอีก 3% นี้เนี่ยใครเป็นคนซื้อสินค้าแล้วก็เก็บตรงเนี้ยสมทบเอาไว้เพราะยุคปัจจุบันครับเทคโนโลยีดิจิทัลมันดีเพียงพอที่จะรู้ว่า
เราเนี่ยซื้อสินค้าอะไรแล้วจ่าย VAT เท่าไหร่พอรวบรวมเสร็จปั๊บเงินก้อนนั้นไม่ได้หายไปไหนครับเพราะเกษียณอายุเงิน VAT 3% ที่เราใช้จ่ายไปเรื่อยๆก็จะถูกสมทบเข้ามาจากทางภาครัฐก็มีความหมายว่าเมื่อท่านจ่าย VAT เพิ่มเงินก้อนนั้นไม่ได้หายไปไหนสมทบและเอากลับมาคืนท่านเมื่อเวลาที่ท่านเกษียณอายุแล้ว อีกส่วนนึงนะครับเรื่องของการจ้างงานของคนที่อายุเกินกว่า60ปีปัจจุบันต้องยอมรับว่า60ปัจจุบันกับ60อดีตน่ะความแข็งแรงไม่เท่ากันบางคนก็บอกว่าทำงานต่อได้ถ้าเกิดว่ามีบริษัทหรือองค์กรใดก็ตามจ้างงานคนที่เกินอายุ60นะครับเขาก็ยังจะมีรายได้อยู่ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะทำให้คนที่มีอายุมากขึ้นนี้เนี่ยเขามีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีสุขภาวะที่ดีด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการแคปเอาไว้นะครับว่าเงินเดือนในส่วนนั้นจะเป็นเท่าไหร่ด้วยก็น่าจะสามารถที่จะคอยนะครับค้ำยันสิ่งเหล่านี้ได้คือการรองรับสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลระบบประกันสังคมได้เป็นอย่างดีควบคู่ไปด้วยครับริชาร์ดครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่พวกเราคงจะต้องร่วมกันคิดนะครับเพราะว่าเงินก้อนนี้ใครก็ตามที่เป็นผู้ประกันตนก็ล้วนแต่ว่ามีส่วนด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าด้วยลักษณะความท้าทายในเชิงโครงสร้างเองก็คงจะต้องกลับมาคิดแล้วล่ะครับว่าถ้าสังคมเราเดินหน้าไปสู่สังคมสูงวัยจะสามารถบริหารจัดการเงินส่วนนี้ได้อย่างไรกันด้วยแต่ในขณะเดียวกันภาคประชาชนเองนะครับใครก็ตามที่คิดว่าเราสามารถที่จะนะครับมีพื้นฐานสามารถที่จะดูแลตนเองได้นะครับเช่นการดูแลเรื่องของตัวการประกันสุขภาพในอนาคตแบบนี้ก็น่าจะสามารถที่จะแบ่งเอาภาระไปได้ไม่มากก็น้อยแต่ว่าส่วนหนึ่งจะดีมากๆเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงต่างประเทศการดูเปรียบเทียบกันกับประเทศอื่นซึ่งมีลักษณะแบบเดียวกันกับเราก็ช่วยได้พอสมควรเนาะใช่ครับผมฉะนั้นก็ถือว่าเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ดีกว่าโอเคแหละประกันสังคมมันเป็นปัจจัยในการที่เป็นรัฐสวัสดิการพื้นฐานแต่เราอาจจะต้องมองในมุมของการบริหารจัดการเงินด้านอื่นนะคุณอาจจะต้องดูเรื่องของการลงทุนอื่นๆเพิ่มเติมไหมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้หลักการเงินเพิ่มเติมขึ้นเพื่อว่าอย่างน้อยอ่ะพอเวลาเรามีกระเป๋าเงินหลายทางอ่ะมันก็จะดีกว่าที่เราจะต้องไปรองเงินอยู่ทางเดียวทุกวันนี้มันมีผลิตภัณฑ์การเงินเยอะแยะมากมายฮะในการที่เราจะสามารถเก็บออมหรือว่าเราสามารถที่จะไปได้ผลตอบแทนภายภาคหน้าจากการเริ่มเก็บออมหรือว่าเริ่มลงทุนตอนนี้ฉะนั้นสิ่งนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางรอดและกันของคนทำงานวัยทำงานหรือว่าคนที่อยู่ในระบบสังคมที่มันเป็นระบบของการที่จะต้องใช้เงินขับเคลื่อนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราจะเติมเรื่องของดอกเบี้ยเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมว่าวางแผนการเงินให้ดีมีตรงเนี้ยเป็นเหมือนปัจจัยพื้นฐานแต่เรื่องอื่นๆที่คุณจะต้องหาเพิ่มเติมนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ที่คุณต้องเรียนรู้กับมันนะครับเรื่องของการวางแผนนะครับด้วยการที่เรามีขาหนึ่งคือการประกันสังคมด้านหนึ่งแต่คนทุกคนสามารถวางแผนทางการเงินของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นการลดนะครับภาระอันอาจจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นด้วยนะครับและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของรายการเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice